ครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีงามๆยามใสๆอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆแล้วนะครับเป็นเมนูอาหารจานด่วนเลยครับทำง่ายๆสบายๆเพื่อนๆสามารถนำไปทำได้ทำกินกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับคะน้าผัดใส่หมู3ชั้นนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนประกอบก็จะมีตัวกระเทียมตำละเอียดนะครับผมก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับใช้กระเทียมไทยนะครับผมแต่ถ้าเป็นกระเทียมเม็ดใหญ่กระเทียมเม็ดใหญ่ๆเราก็จะสับๆๆเอาก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีคะน้าแล้วก็มีพริกแดงด้วยนะครับผมเพื่อให้สีสันของอาหารได้น่าดูยิ่งขึ้นมีสีแดงๆตัดกับสีเขียวนะครับผมหั่นเป็นแนวยาวเนาะแล้วก็หมูวันนี้ใช้หมู3ชั้นไม่ใช่หมูกรอบนะครับผมการหั่นก็เลยแนะนำเพื่อนๆเลยว่าต้องหั่นแบบเป็นชิ้นบางๆนะครับประมาณนี้ครับผมจะตรงกันข้ามกับหมูกรอบนะครับถ้าเป็นหมูกรอบเราก็สามารถหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆได้นะครับผมโอเคครับผมทีนี้เราก็ไปเริ่มทำกันเลยนะครับเราก็จะนำตัวคะน้าเนี่ยครับไปลวกก่อนนะครับผมครับผมเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็ผมก็ได้ตั้งน้ำรอไว้แล้วนะครับผมแล้วก็เดือดแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะมาลวกคะน้ากันก่อนนะครับผมเสร็จลงไปได้เลยครับแล้วลวกแบบนี้เพื่อให้คะน้าเพิ่มความกรอบขึ้นมานะครับผมแล้วก็สีของคะน้าก็จะสดอยู่เสมอเวลาเราผัดนะครับครับเพื่อนๆครับผมพอได้ที่แล้วเราก็จะตักคะน้าออกก่อนนะครับผมครับเพื่อนๆทำตามวิธีที่ผมแนะนำรับรองเลยว่าอร่อยแท้แน่นอนนะครับผมครับผมทีนี้เราก็มาใส่น้ำมันกันนะครับผมลงมือผัดกันครับผมมันลงไปนิดนึงนะครับกระเทียมสับครับผมใส่ลงไปได้เลยครับเพื่อนๆผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะใส่หมู3ชั้นลงไปนะครับปรุงรสครับเพื่อนๆผมจะใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับผมแล้วก็น้ำตาลทรายครับตัดเค็มครับตรงนี้ก็จะมาผัดกับหมูนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักกาดนะครับผมใส่ลงไปเลยครับพริกแดงนะครับผมนี่เราก็จะเร่งไฟแล้วนะครับผมผัดด้วยความร้อนสูงเพื่อให้คะน้ากับตัวพริกเนี่ยได้สัมผัสกับความร้อนส่งกลิ่นออกมานะครับอ
คครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับผมถือแล้วครับทีนี้เราก็จะปิดแก๊สแล้วนะครับผมตักใส่จานให้เพื่อนได้ชมกันครับผมครับผมเพื่อนๆครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับผมก็เป็นเมนูง่ายๆทำได้เพื่อนๆทำตามได้สบายๆเลยครับผมเป็นคะน้าผัดหมู3ชั้นนะครับผมนะครับผมหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปการทำอาหารของเราทุกวันเลยนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมเดี๋ยวร้อนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกินอาหารที่สุกใหม่ๆนะครับเพื่อนๆต้องจากลากันไปก่อนครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วเนาะเจอกันใหม่เมนูหน้าครับขอบคุณทุกท่านมากครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ